สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้มาวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่เท่าไหร่กันเนี่ยวันที่8นะคะวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคมนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะคะมาช่วงยามเย็นเลยเนื่องจากว่าวันนี้มาตามนัดคือมาตอบคำถามให้นะคะใครที่มีปัญหากฎหมายถามคำถามมาหน้าจอได้เลยแล้วก็วันนี้มีคำถามอินบ็อกซ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอินบ็อกซ์เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยก็เลยจะนำมาตอบคำถามให้ในวันนี้นะคะทักทายกันมาก่อนนะจ๊ะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างสัญญาณชัดเจนดีไหมเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะขออนุญาตดูก่อนนะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมคะช่วยบอกด้วยนะคะส่งเสียงนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจนะคะสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีค่ะพลอยกุ้งตอนนี้ใส่ชุดสวยจังขอบคุณนะคะวันนี้ใส่พรุ่งนี้สีแดงวันอาทิตย์แต่เราใส่ล่วงหน้าใส่ต้อนรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะสีแดงนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเสื้อก็สวยคนก็สวยครับมาวันนี้ขอบคุณนะคะคนล่าฝันมาเร็วเลยนะสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีจ้าวันนี้คุณทนายรวบผมเหมือนอ้ําพัชราภาเลยครับโอ้ยจริงๆหรอขอบคุณนะคะปากหวานจริงคนนี้เนี่ยนะอ้ําเขาได้ยินแล้วเขาโกรธแน่เลยนะเพราะว่าโกรธแน่ๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำชมแล้วก็ที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องราวกฎหมายใครมีปัญหาสอบถามได้ที่หน้าจอตรงนี้และก็จะตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ให้ที่ถามมานะคะนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ก็ให้หมายเลขหนึ่งหัวใจมากันเยอะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณอ้ําจ้าขอบคุณมากเลยนะจ้าโอ้โหนี่อ้ําเขาจะว่าเรามั้ยเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะให้กำลังใจกันมานะคะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับบอกว่าอยากได้เบอร์คุณทนายที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรู้สึกว่าเราจะมีปักเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวถ้าเบอร์โทรศัพท์นั้นเนี่ยปรึกษาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจ๊ะมีเบอร์โทรศัพท์ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้านะคะบางบ่อชัดเจนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนส่งเสียงกันมาหน่อยนะจ๊ะว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมนะคะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้งามครับขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนเลยแล้วก็จริงๆวันนี้บอกตรงๆแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่ติดตามข่าวสารเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรายปัญหาเรื่องโควิดเราที่รู้ๆกันนั่นแหละว่ามันเกิดจากอะไรนะคะกระแสมันก็เยอะมากมายส่วนใหญ่ทุกคนก็คือรอวัคซีนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อเช้าดูข่าวคร่าวๆเนาะเห็นว่าประมาณไตรมาสที่3เนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยไฟเซอร์จะเข้ามาและตอนนี้ก็มีอีกหลายๆยี่ห้อที่อยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่ว่าประมาณนั้นว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็รออยู่รอวัคซีนเพื่อจะฉีดนะจากอย่างยกตัวอย่างประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาก็ฉีดได้ประมาณ 60% ตอนนี้ก็สามารถเปิดทุกคนไปไหนมาไหนโดยการที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยก็สามารถไปได้นะเปิดแล้วเนื่องจากว่าเขาบอกว่าผู้นำของอิสราเอลเนี่ยใช้ความพยายามอย่างสูงในการที่เจรจากับบริษัทวัคซีนก็คือไฟเซอร์เนี่ยเขาใช้ความพยายามอยู่หลายครั้งนะเจรจาโน้มน้าวใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆคือแบบไปเจรจาหลายครั้งแหละจนกระทั่งบริษัทไฟเซอร์เนี่ยใจอ่อนยอมขายวัคซีนไฟเซอร์ให้กับอิสราเอลนะจนกระทั่งเขาได้นำวัคซีนเนี่ยไปฉีดให้กับประชากรของเขาเนี่ยประมาณ60%ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้แล้วแล้วก็โดยเฉพาะส่งถึงคนไทยที่อยู่อิสราเอลด้วยคนงานที่อยู่อิสราเอลเนี่ยเขาก็แจ้งข่าวมาส่งข่าวมาว่าเขาสามารถฉีดวัคซีนเนี่ยครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วและเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนายกก็บอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้การันตีเลยว่าจะฉีดให้ได้ประมาณ50ล้านคนนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนใครๆก็ต้องการวัคซีนนะคะต้องการวัคซีนถึงแม้ว่ามันจะช่วยไม่ได้ 100% อย่างน้อยก็มันอาจจะยับยั้งได้บ้างมีภูมิคุ้มกันได้บ้างนะก็ดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าฉีดไปเถอะยี่ห้อไหนก็ฉีดไปเถอะนะก็อยากจะฉีดเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากยังไม่มีสักยี่ห้อที่จะให้ฉีดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอกันก่อนนะรอกันก่อนแล้วกันนะใจเย็นๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยนะเงินเยียวยาที่ครม.เค้าเคาะไม่ยั้งเนี่ยคลอดหลายมาตราคือว่าตอนนี้ก็คือ1เราชนะเขาจ่าย 2,000 บาทใช่มั้ยคะจ่าย 2,000 บาทโดยจะจ่ายก็ประมาณระยะใช้จ่ายก็คือให้ถึง30มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นก็คื
เราชนะจ่าย 2,000 มาตรา 33 เรารักกันที่คนอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็จ่าย 2,000 เหมือนกันนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ3ก็เพิ่มอีก200นะคะเพิ่มอีก200นะเพิ่มจากเดิมคือ1ของเดิมมัน 1,000 ใช่ไหมคะก็เพิ่ม200ก็เป็น 1,200 ใช่ไหมคะเพิ่ม200เพิ่มจากเดิมที่ทั้งเดิมเมื่อเคยให้อยู่แล้วปกติ 1,000 บาทก็เพิ่มอีก200นะแล้วก็คนละครึ่งระยะ3จ่ายคนละ 3,000 นะคะแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งดีอันนี้ก็คือสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทนะคะนั่นก็คือมันจะมีมาตรการการใช้จ่ายต้องดูให้ดีว่าเงื่อนไขของแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้ช่วงไหนถึงเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าบางอย่างอย่างสมมุติว่าเนี่ยเราชนะเนี่ย 2,000 บาทก็ให้ใช้จ่ายได้ระยะเวลาถึง30มิถุนายนเนี่ยเราต้องใช้จ่ายในระยะเวลานี้นะแล้วก็จะมีเงื่อนไขการใช้จ่ายอีกนะว่าต่อวันเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายได้วันละเท่าไหร่นะคะแล้วถึงเดือนไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจะสะสมนะสะสมว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้จ่ายสิ้นปีดีกว่าทีเดียวเลยไปแบบสิ้นปีแบบว่าแบบทุกอย่างดีขึ้นเราจะใช้สิ้นปีทีเดียวมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องดูเงื่อนไขด้วยนะเข้าจ่ายเรามาเนี่ยเราต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยว่าเงื่อนไขเขาให้จ่ายวันละเท่าไหร่และเราสามารถจ่ายได้ถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขให้ดีนะจ๊ะอันนี้ก็คือแล้วก็ช่วงสำหรับเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะเขาก็มีเขาบอกว่าค่าไฟฟ้าบ้านเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนใช้ฟรี90หน่วยแรก90หน่วยแรกแล้วก็ใช้น้อยแล้วก็หรือเท่ากับบิลเดือนเมษาเนี่ยมาติดตามหรือใช้บินเดือนเมษาก็คือว่าถ้าเดือนเมษาเขาจะไม่พฤษภามิถุนาใช่ไหมที่ยกเว้นนะคะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ใช้ได้ไม่เกิน150หน่วยถ้าเกิดใช้ฟรี90หน่วยแรกนะแต่สำหรับค่าน้ำเขาลดให้ 10% นะเฉพาะบ้านนะคะแล้วก็เฉพาะบ้านเนี่ยกิจการขนาดเล็กนะก็คือเดือนพฤษภามิถุนาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการนโยบายของรัฐบาลก็เคาะออกมาแล้วแหละว่าเขาช่วยอะไรได้บ้างก็ใครที่มีสิทธิ์อะไรจะใช้อะไรแบบไหนนะคะก็ติดตามได้เลยนะติดตามข่าวสารได้เลยเนื่องจากว่าดิฉันไม่มีโอกาสได้ใช้สักสวัสดิการเลยอ่ะนะอยากจะได้ใช้สักอย่างเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่เคยลงทะเบียนทันเขาสักทีเลยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีสิทธิ์เนี่ยนะก็ลองดูเงื่อนไขนะคะลองดูเงื่อนไขว่าเขาให้ใช้จ่ายวันได้วันละเท่าไหร่และใช้จ่ายที่ไหนได้บ้างและสามารถใช้จ่ายได้ถึงเมื่อไหร่นะคะอย่าสะสมนะคะเขาไม่มีสะสมนะถ้าเราใช้ไม่หมดตามระยะเวลาเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้หรือเขาประกาศให้ใช้ได้เนี่ยไม่มีสะสมไปนะเพราะฉะนั้นเขาตัดเลยตัดถ้าเราใช้ไม่หมดตัดทิ้งตัดเลยนะคะใครมีคำถามฝากคำถามได้เลยแล้วตอบคำถามให้ทุกคำถามนะคะเอามาดูคอมเมนต์กันบ้างนิดนึงนะจ๊ะอยากได้เบอร์บอกนะบางบ่อชัดเจนสวัสดีค่ะวันนี้งานสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพครับขอบคุณนะคะทำงานไปด้วยดูไปด้วยนะจ๊ะให้กำลังใจสู้ๆสำหรับคนทุกคนที่ทำงานและคนที่มีงานทำอยู่แล้วหรือคนที่ไม่มีงานทำก็ให้กำลังใจทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะช่วงนี้ยุคนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าทุกคนลำบากนะลำบากหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจทุกคนเท่าๆกันเลยนะคะสู้ๆทุกคนนะคะอย่าท้อถอยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพช้ากว่าเสียงจริงเหรอภาพช้ากว่าเสียงใครมีปัญหาแบบเดียวกันช่วยบอกมาด้วยเป็นเพราะเน็ตเราไม่ดีหรือว่าเน็ตของทางคุณไม่ดีช่วยบอกด้วยนะจ๊ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไฟเขียวใช่กับเอกชนนำวัคซีนเข้ามาได้ดีค่ะนะคะตอนนี้ก็เอกชนเข้ามาได้แต่ว่าเอกชนเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ฉีดฟรีนะคะมันเสียสตางค์นะเขามีราคามีเงื่อนไขอยู่แหละตอนแรกๆตอนที่ผ่านมาเห็นเขาจองเข็มละประมาณ 1,500 บาท2เข็ม 3,000 แต่ว่าถ้าหลังๆเนี่ยนะต้องรอสักระยะหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีสตางค์สามารถที่จะฉีดเองได้เนี่ยไม่ต้องแบบถ้าเราแบบว่ารอของดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ต้องจองเนี่ยมันอาจจะราคาถูกลงก็ได้ยังไม่ต้องรีบจองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ต้องการฉีดของรัฐบาลนะใครที่ยังไม่อยากฉีดของที่ลุงตู่จัดให้เนี่ยก็รอเอกชนเนี่ยก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะถูกลงนะตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาจองกัน2เข็ม 3,000 บาทนะแต่ก็นะถ้าใครมีข่าวเรื่องราวที่จะแชร์ประสบการณ์หรือใครที่มีข้อมูลดีๆก็ช่วยบอกกันไปด้วยแล้วกันนะว่าจะยังไงที่ไหนแบบไหนเรื่องวัคซีนนะจ๊ะนะบ้านที่อยู่อาศัยมีบ้านเลขที่แต่ไม่มีโฉนดต้องทำยังไงครับอ้าวล่ะสิแล้วไปปลูกที่บ้านใครเขาล่ะนะ
ไปปลูกที่ของหลวงหรือเปล่านะบ้านมีบ้านเลขที่แต่ไม่มีโฉนดเนี่ยก็ต้องไปเช็คดูนะจ๊ะว่าเราปลูกบ้านบนที่ของใครบ้านที่ของคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าปลูกในบ้านของบ้านที่ของหลวงนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าปลูกบ้านที่ของใครนะจ๊ะต้องไปเช็คดูนะคุณปิดาสวัสดีนะจ๊ะอยู่เชียงใหม่นะคะคุณปิดาสบายดีเนาะหายไปนานเหมือนกันนะคะเนี่ยเนาะมาตรา39ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะมันไม่ได้เข้าข่ายอะไรเอ่ยเขาให้มาตรา33เรารักกันแล้วก็มาตรา33ไม่เข้าข่ายใช่ไหมเนาะเขาบอกมาตรา33ไม่ได้นะอาจจะได้ในเรื่องของอันนี้ไหมล่ะเรื่องของเราชนะหรือว่าอะไรอะคนละครึ่งหรือเปล่านะต้องไปดูนะนะจ๊ะทนายกุ้งรวยกันมาไม่รวยจริงๆก็ไม่ได้รวยนะแต่ว่ามันลงทะเบียนไม่ทันเขาลงไม่เป็นด้วยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขคือเอาง่ายๆว่าเราอ่ะพอที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้พอมีกินไม่ได้ถึงขนาดว่ารวยเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็เลยอยากจะให้คนอื่นน่ะได้รับสิทธิ์ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทุกคนที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราก็ควรจะมอบสิทธิ์นะสิทธิ์ที่เราจะสามารถใช้ได้เนี่ยเราก็ควรจะให้สิทธิ์คนอื่นเขาจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละนะจ๊ะทุกวันทุกวันเวลาผมนอนหลับจะฝันอนาคตประเทศไทยตลอดเลยครับเพราะมันมืดมิดมองไม่เห็นหนทางยังไงมองไม่เห็นหนทางมันต้องยังไงต้องใส่แว่นตาไหมต้องเปิดไฟไหมคุณบอยแซวๆกันเนาะไม่ได้ให้สะสมเนาะนะเขาให้ใช้เลยใช่ไหมไม่ให้สะสมเนาะถ้าสะสมไปไงถึงเวลาปุ๊บเราไม่ใช้เขาทำไงคะตัดทิ้งใช่ไหมคะตัดทิ้งไปเลยเนาะสวัสดีทนายกุ้งสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณบอยขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจสวัสดีครับคุณทนายกุ้งคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีครับบึงการร้อนๆจ้ะนะสู้ๆกันต่อไปช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องพายุฤดูร้อนด้วยนะจ้าพายุมันมาแบบมันมากรุงเทพมันก็มานะอยู่ตึกสูงก็น่ากลัวมากๆเลยนะเวลาลมมันมาแรงๆมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ระมัดระวังพายุฤดูร้อนด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงทุกคนเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีการภาครัฐสวัสดีการ 2,000 เข้าอาทิตย์ละ 1,000 ส่วน200เข้าทุกเดือนโอ้โอเคขอบคุณมากคุณปรีดานะจ๊ะเสียงดีฟังชัดอยู่อุดรจ้าจ้ะสวัสดีค่ะคุณนายกุ้งสวดมนต์กันครับจ้ะดีค่ะสวดมนต์นี่ไล่อะไรล่ะไล่ความจนหรือว่าไล่โควิดนะหรือว่าปลอบใจตัวเองคุณชัยยาเพราะฉะนั้นเราการสวดมนต์เนี่ยนะตัวนี้มันรวมตัวกันไม่ได้ถูกไหมรวมตัวกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องพรบโรคติดต่ออีกเพราะฉะนั้นควบคุมโรคติดต่อจะมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นสวดมนต์เนี่ยต่างคนต่างสวดอยู่บ้านก็ดีเนาะนะอย่าไปรวมกลุ่มนะช่วงนี้นะจ๊ะสวัสดีครับทุกๆคนและทุกๆท่านนี่คุณมีละค่ะเขาก็สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะก็เขาทักทายกันมาแล้วล่ะนะทุกคนก็สวัสดีกันนะจ๊ะทักทายกันเลยนะมาตรา33ได้ 2,000 โอเคขอบคุณนะคะเสียงเร็วกว่าภาพจริงๆครับจากชัยภูมิครับจริงๆเหรอแล้วใครที่ดูอยู่เสียงมันเร็วกว่าภาพมีไหมอ่ะนะคะของเรามันก็ดูเหมือนปกตินะหรือยังไงเป็นไปได้ไหมหรือว่าเน็ตเราไม่ดีเป็นเพราะอะไรจ๊ะนะจ๊ะเสียงเร็วกว่าภาพนะทนหน่อยนะเราไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันน่าจะแก้ไม่ได้นะจ๊ะทนายน่ารักน่าจะเป็นนายกนะครับโอ้ยตายแล้วอย่าไปบอกลุงตู่แบบนี้นะเดี๋ยวลุงตู่เขาได้ยินมานี่เขากริ้วนะโกรธนะนั่นน่ะสินะไม่ได้หรอกคงไม่มีความสามารถไม่มีสมองไม่มีปัญญานะอย่ากระนั้นกระนี้เลยนะจ๊ะท่านทนายน่ารักน่าจะเป็นจ้ะคุณกุ้งมีเงินในบัญชีมากเกินไม่มีมากเกินพอมีพอกินมีใช้คุณบิดามีพอกินมีพอใช้จะไม่ได้มีมากพอไม่มีมากเกินจ้านะจ๊ะเสียงสวยมากครับผมขอบคุณนะจ๊ะตลาดนัดสั่งปิด2ทุ่มห้างสินค้าปิด3ทุ่มขาย4ขายบะหมี่อะไรอ่ะขายบะหมี่ขาย 40,000 อะไรนะขาย4หมี่เกี๊ยวอ๋อขาย4หมี่เกี๊ยวปิด3ทุ่มแต่7ปิด5ทุ่มคืออะไรมาตรฐานนี่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งมาแบบนี้นะเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องตามนั้นนะจ๊ะเป็นเพราะแชร์จากเพจทนายใครทุกต้องไม่อ๋อเป็นเพราะแชร์จากเพจทนายใครทุกต้องไลฟ์สดเองอ๋อจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับนะฝากบอกมาขอบคุณนะคะมันเป็นเพราะแป้งจ้าเป็นเพราะแป้งไม่ต้องพูดถึงกับข้อรอดไงข้อรอดเป็นเพราะแป้งนะจ๊ะมาดูคำถามกันก่อน
ใครมีคำถามสอบถามได้เลยนะจ๊ะใครมีคำถามสอบถามได้เลยหน้าจอเดี๋ยวตอบคำถามให้ทุกคำถามแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตอบคำถามอินบ็อกซ์ก่อนนะจ๊ะมีเยอะอยู่ประมาณ20คำถามเดี๋ยวถามตอบให้จบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาตอบคำถามหน้าจอให้นะคะอันนี้ก็ถามว่าสวัสดีครับผมมีชื่อบอลครับผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องมีอยู่ว่าผมได้สมัครแอปเงินกู้ออนไลน์ไว้แอปหนึ่งครับตอนนี้ผมสมัครผมได้กรอกรายละเอียดส่วนตัวของผมไปครับแต่แค่แอปเดียวแล้วมีคนโทรมาว่าอนุมัติเงินสินเชื่อแล้วแต่จำนวน2เป็นจำนวน 2,500 บาทหากค่าเอกสารแล้วคงเหลือ 1,611 บาทผมก็ยอมครับแต่มีแอปอื่นที่ผมไม่ได้สมัครอีกเป็น10แอปส่งมาให้ผมโดยที่ผมไม่ได้กรอกไปครับเขาให้กำหนดส่งเงินภายใน7วันแต่เป็นจำนวนเต็มของเขาอย่างเช่นกู้มา 3,000ได้เงินแค่ 1,800 บาทแต่ผมไม่เอาครับติดต่อให้เขาเอาเงินคืนไปก็ไม่ได้ครับครบกำหนด7วันเขาทวงเงินที่พวกเขาเงินพวกเขาบอกว่าผมไปกู้มาครับถ้าพวกเขาเอาจำนวนเงินเต็มผมไม่ให้จำนวนเงินที่เขาต้องการพวกเขาก็โทรมากวนโทรหาพ่อแม่และคนที่มีเบอร์ทั้งหมดไปประจานผมบอกว่าผมไปกู้เงินแล้วไม่ยอมคืนครับผมคืนให้ได้เฉพาะเงินที่พวกเขาส่งมาเท่านั้นแต่พวกเขาไม่ยอมแล้วผมต้องทำยังไงดีครับช่วยผมหน่อยโอ้มาอีกแล้วจ้าแอปเงินกู้มาอีกแล้วจ้าเดือดร้อนมากเลยกู้ครั้งเดียวมันมา10เลยค่ะกู้1ครั้งนะกู้1แอปมันให้มา10แอปเลยนะคะพอให้หมดปุ๊บเนี่ยโอนเข้าบัญชีเรามากู้ 3,000 ได้ 1,000 กว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนี้มันหมดเลยนะเพราะฉันทำไงดีจ้าทำใจก่อนจ้ะทำใจรับมันที่ได้ก่อนแล้วไปแจ้งความเลยนะจ๊ะไปแจ้งความดำเนินคดีกับแอปเงินกู้เหล่านี้นะคะอาจจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทพรบ.คอมพิวเตอร์การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราก็ว่ากันไปนะจ๊ะก็ไปแจ้งความได้เลยนะจ๊ะนะแล้วก็ไปดูเพจเขาเพจมีปราบแอปเงินกู้ลองเข้าไปดูเข้าไปจอยเข้าไปแจมเขาดูนะจ๊ะลองดูนะสมมติว่ามีผู้ร้ายคนหนึ่งก่อเหตุปล้นชิงฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งว่าพบผู้ต้องหาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ยกมือได้ยกปืนที่มืออยู่ในมือขึ้นมาเพื่อหวังปลิดชีพตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ได้วิสามันคนร้ายก่อนที่เขาจะลั่นไกปืนสรุปเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุทำให้คนร้ายเสียชีวิตวงเล็บ157แน่นอนอันนี้เขาเขียนมาเองนะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตายเพื่อนที่เป็นตำรวจต่างประเทศเพื่อนถามตปท.นี่มันคืออะไรต่างประเทศหรือเปล่าเพื่อนถามผมว่ามึงจะเป็นต่อไปเพื่ออะไรไม่เป็นเลยทีอะไรอะไปเพื่ออะไรไปไม่เป็นเลยทีเดียวเขาบอกว่าเพื่อนเขาถามว่ามึงจะเป็นไปต่อเพื่ออะไรกราบขอโทษครับที่ใช้คำหยาบผมจะตอบเพื่อนยังไงเอาละสิอันนี้เขาไม่ได้ถามมานะเขาเขียนเล่ามาว่าเพื่อนเขาถามว่ามึงจะเป็นตำรวจไปเพื่ออะไรเขาเลยถามว่าไปไม่เป็นเลยตอบไม่ถูกเลยจะให้ตอบไปยังไงมาถามคำถามเนี่ยมาถามทนายบอกว่าจะไปตอบเพื่อนยังไงเนี่ยนะโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันถามต่ออ่านมานี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันจะให้ตอบว่ายังไงนะคือ1มันอยู่ที่ใจเราเนาะถ้าเรารักเราชอบนะถ้าเราชอบอาชีพนี้เขาบอกก็ไปว่าเรารักตำรวจรักอาชีพตำรวจถึงแม้มันจะเสี่ยงอันตรายแค่ไหนนะจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยจะจับผู้ร้ายเสี่ยงอันตรายแค่ไหนถ้าเราชอบอาชีพนี้เราก็อยากจะทำต่อไปก็บอกเขาไปนะจ๊ะว่าเรารักอาชีพตำรวจก็บอกเขาไปนะจ๊ะมาถามนะมาถามให้ทนายถามว่าจะตอบเพื่อนยังไงดีนะเพื่อนถามว่ามึงจะเป็นไปเพื่ออะไรนะตอบไม่ถูกมาถามทนายจะตอบว่าไงดีล่ะก็บอกเข้าไปแล้วกันเหมือนที่ฉันนะรักอาชีพทนายก็ต้องบอกว่าก็รักอาชีพกฎหมายทนายความเราเป็นตำรวจเราก็บอกว่าเรารักอาชีพตำรวจก็บอกเข้าไปนะจ๊ะถึงแม้จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังไงเรารักอาชีพนี้ก็ต้องยอมใช่ไหมนะจ๊ะบอกเพื่อนไปนะจ๊ะสวัสดีครับคุณทนายผมมีเรื่องถามดังนี้ครับวันก่อนมีเจ้าที่รัฐมาติดป้ายยึดทรัพย์ที่บ้านยึดทรัพย์มาเมื่อ10ปีก่อนคุณแม่ไปค้ำประกันให้เพื่อนถามตัดสินไปตั้งแต่ปี59แต่แม่ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าตอนนั้นมีเอกสารมาแจ้งที่ศาลมาแจ้งให้ไปขึ้นศาลแต่แม่ไม่ไปลูกหนี้หายติดต่อไม่ได้คนค้ำที่1ไม่มีทรัพย์สินเลยก็มาเอาที่แม่ของผมคนค้ำที่2แม่ผมก็ไม่มีทรัพย์สินแต่เกษียณแล้วส่วนบ้านที่เขายึดเป็นชื่อของคุณพ่อซึ่งพ่อไม่รู้เรื่องด้วยตนได้ด้วยเลยและไม่มีการเซ็นเอกสารในคราวนั้นเขาแจ้งว่าถ้าไม่จ่าย1ใน3จะเอาบ้านขายทอดตลาดใน3เดือนคือตอนนี้คือบ้านนี้ผมเกษียณกันหมดแล้วไม่มีรายได้ตกงานตัวผมตกงานมีลูกเล็ก1 11เดือน1คนเดือดร้อนมากครับอยู่ๆก็ไม่มีบ้านอยู่รบกวนคุณทนายช่วยครับเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเลยนะคะต้องมาเป็นหนี้เขายามแก่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงยึดบ้านได้เพราะบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาเข้าใจว่าเป็นสินสมรสนะคะเขายึดได้เฉพาะส่วนของคุณแม่เวลาขายทอดตลาดไปอย่างเงี้ยเขาก็จะการส่วนในของคุณพ่อที่ไม่เกี่ยวข้องเอาคืนมาให้แต่เขาก็จะเอาส่วนของคุณแม่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะเจรจาควรจะเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้นะคะหรือไม่ไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเจรจาถ้าไม่อยากให้ขายทอดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เพราะเราบอกเรารับหมายศาลแล้วเราไม่ไปศาลเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่แหละปัญหาคนหนึ่งไม่รู้กฎหมาย2ไม่รู้จะทํายังไง3คิดว่าไม่ใช่เรื่องนะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองกู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ค้ําไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมีผลหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงล่ะจ๊ะทําใจแล้วก็รีบไปเจรจากับเจ้าหนี้ซะนะคะเจรจาผ่อนชําระนะอันนี้สอบถามว่าโดนแฟนเก่าตบตีทําร้ายร่างกายจนแก้วหูฉีกแล้วเอาเงินผมไปผมมีสิทธิ์จะเรียกร้องส่วนคืนได้ไหมครับไม่จดทะเบียนสมรสด้วยเอาละสิอันนี้เป็นผู้ชายแน่เลยที่ถามมาเนี่ยแสดงว่าผู้ชายถามมาแน่ๆเลยเจอแฟนเก่าเป็นผู้หญิงทำร้ายร่างกายตบบ้องหูแก้วหูฉีกเอาเงินไปด้วยทำยังไงไอ้ส่วนที่เขาทำร้ายร่างกายเราเราก็ไปแจ้งความนะคะก็ไปแจ้งความเขานะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แฟนเก่าเราไอ้ส่วนที่เอาเงินไปเนี่ยเราทำไงล่ะก็ฟ้องศาลนะจ๊ะนะถ้าเอาไปยังไงเอาไปแบบไหนเอาไปแบบยักยอกทรัพย์หรือเป็นแบบไหนหรือเป็นลักษณะเอาไปหรือลักทรัพย์ต้องดูด้วยมันอาจจะเข้าข่ายลักทรัพย์ได้ไหมเป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมถ้าเอาเงินเราไปโดยที่เงินเราไปขโมยไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเอาเงินของเราไปนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการลักทรัพย์นะก็มีความผิดทางอาญาแล้วก็ถ้าทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็เป็นโทษทางอาญาเช่นเดียวกันนะจ๊ะแนะนำไปแจ้งความจ้ะนะคะเราเป็นผู้ชายนะเนี่ยโดนผู้หญิงกระทำเนาะคำถามต่อมานะจ๊ะอยากให้คนเชิญเอาละสิอยากให้คนช่วยเชิญผู้เช่าเก่าออกจากบ้านค่ะพี่สาวซื้อบ้านโอนตั้งแต่เดือนเมษา64แล้วคนขายให้สัญญาเช่าหมดให้สัญญาเช่าบ้านหมดมาตั้งแต่ปี62พี่ชายเลยเดินไปบอกว่าสัญญาเช่าหมดอายุแล้วให้ออกสัก 2-3 สัก 1-2 วันอะไรให้เวลามั้งประมาณ 1-2 วันใช่ไหมคะย้ายทันไหมเพราะตอนวางมัดจำบ้าน 200,000 เดือนมีนา64เจ้าของบ้านได้บอกผู้เช่าว่าจะขายบ้านแบงค์มาดูบ้านก็บอกอีกว่าจะโอนบ้านแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ออกโวยวายมีเรื่องค่าเรื่องด่าพี่ชายที่ไปขอให้ย้ายบ้านออกแล้วในที่สุดคนเช่าก็ขับรถไปหาคนขายบ้านสันนิษฐานว่าไปทำสัญญาย้อนหลังให้ตัวเองเช่าบ้านต่อจนถึงวันที่30มิถุนายน64รู้กันทั้งคนขายและคนเช่าและพี่สาวกับพี่ชายไม่ต้องการให้อยู่บ้านต่อไปพี่ที่ซื้อบ้านมาเงินก็หมดแล้วไม่มีเงินดำเนินคดีและไม่อยากไปฟ้องร้องให้เรื่องราวยืดเยื้ออยากให้คนเช่าออกจากบ้านไปในวันนี้พรุ่งนี้เลยมีทนายคนไหนพร้อมจะเจรจาให้เขาออกจากบ้านภายในสัปดาห์นี้บ้างคะเราแอบใส่สะอาดอย่าว่า ดูถูกเลยนะคะตอนนี้ยากจนเพราะซื้อบ้านไปหมดแล้วเหลือเงิน 10,000 บาทใครเก่งช่วยเอาคนผู้เช่าออกจากบ้านทีค่ะโอ้เขาถามว่าอันนี้เขาอยากจะร้องหาคนช่วยเขาเอาคนผู้เช่าบ้านออกจากบ้านเขาหน่อยนะคะคือตามกฎหมายเนี่ยนะคือเรารับมาเราซื้อบ้านมามันก็ต้องรับเรียกว่ารับรับสิทธิ์มาด้วยแต่ปัญหาว่าคือสัญญาเดิมที่เจ้าของบ้านเดิมให้มาเนี่ยมันหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาอ้างว่าน่าจะทำสัญญาย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ให้เขาอยู่เนี่ยมันมีทางเดียวต้องทำหนังสือยื่นโนติสไปให้เขาออกไปนะคะทำหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วก็ให้ออกจากบ้านเราไปเลยถ้าไม่ประสงค์จะให้เช่าต่อนะตามสัญญาใหม่นะที่เขาเซ็นมาใหม่เนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ออกก็ฟ้องขับไล่อย่างอื่นมันทำอะไรไม่ได้อ่ะนะเพราะเขาเช่าอยู่เขาไม่ได้บุกรุกมาเขาเช่าก่อนที่เราเข้ามามันมีทางเดียวคือต้องฟ้องขับไล่นะคะแล้วก็อันดับแรกต้องทำหนังสือโนติสแต่แจ้งให้เขาทราบก่อนก็ได้นะนะใครเขาบอกว่าใครที่สามารถทำให้ผู้เช่าออกจากบ้านได้นะก็ช่วยจัดการให้เขาหน่อยนะจ๊ะก็เห็นใจนะนะคำถามนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายมีเรื่องสอบถามหน่อยออกรถมาเกือบ2ปีแล้วค่ะรถคันนี้มีพักชำระค่างวดโควิดรอบแรก6เดือนแล้วก็ผ่อนต่อมาโควิดรอบ3ได้พักอีก4เดือน
ค่ะเริ่มจ่าย15พฤษภานี้แต่จ่ายไม่ไหวอยากจะคืนรถเราจะเสียค่าส่วนต่างไหมเพราะโทรไปกับไปแนนซ์แล้วไปแนนซ์บอกจะเอารถขายท่อตลาดแล้วให้แก้วก็ต้องให้เราจ่ายส่วนต่างด้วยนะคะถ้ารถไม่ได้ค้างชำระค่างวดเลยชำระให้มันทันงวดจ่ายทุกอย่างครบค่าส่วนต่างค่าดอกเบี้ยโน่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยจ่ายปุ๊บเอารถไปคืนเขาเนี่ยเวลาเขาขายท่อตลาดไปเนี่ยได้เท่าไหร่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เวลาเขาฟ้องมาหรือยื่นหนังสือทวงถามมาเนี่ยเราต้องสู้คดีนะมันจนถึงฎีกาถึงจะต้องไม่จ่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถไปคืนตอนนี้มันก็คือมีส่วนต่างก็ต้องชำระเข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่อยากจ่ายเนี่ยเราก็ต้องจ่ายครบหนี้ให้หมดจ่ายทุกบาททุกสตางค์ให้มันครบไปนะคะแล้วก็คืนรถเข้าไปแบบนี้แต่ว่าไม่หลายคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมบอกไม่ต้องจ่ายไงทำไมมันต้องสู้คดีไงส่วนใหญ่คนก็ต้องฟ้องมาฟ้องเผื่อเราไม่สู้ฟ้องเผื่อลูกหนี้ไม่สู้เขาก็ชนะคดีแล้วก็ถูกบังคับคดีได้ถ้าเกิดเขาฟ้องมาถ้าเรารถไม่ผิดสัญญาไม่ผิดนัดเลยเนี่ยเราฟ้องเขาฟ้องมาเรามีโอกาสสู้คดีได้นะคะนะอายุยาเสพติดอายุความกี่ปีครับไปรายงานตัวไม่ครบให้ไป6ครั้งแต่ไปแค่3ครั้งเราจะ10ปีแล้วเหลืออีก5ครั้งจะครบ10ปีจะทำยังไงดีครับไปติดต่อที่เดิมเลยจ้ะนะคะไปติดต่อที่เขาให้เราไปรายงานตัวนั่นแหละนะศูนย์ควบคุมน่ะคุมประพฤติน่ะศูนย์เขาเรียกว่าสำนักงานคุมประพฤติอ่ะไปติดต่อสอบถามที่นั่นเลยว่าเราต้องทำยังไงต่อนะจะทำให้มันครบได้ไหมหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะคะหรือว่ามีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแล้วไปสอบถามที่สำนักงานคุมประพฤตินะจ๊ะว่าเราควรทำอย่างไรนะจ๊ะบางทีถ้าเขาไม่ติดใจแล้วมันก็จบกันไปแต่บางที่เขาเริ่มติดใจอยู่เราก็ทำให้มันจบให้มันครบกระบวนการซะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะฝากไว้ค่ะคู่กรณีเมาแล้วขับอ้างว่าหลบรถไถไม่มีไฟท้ายข้ามเลนมาชนพ่อแม่ลงข้างทางแบบนี้จะรับเรียกค่าเสียหายได้ไหมถ้าเขาชนท้ายเราโดยที่เขาผิดเราสามารถเรียกค่าได้ค่าเสียหายได้นะคะอาจจะทำให้รถชนรถเราเสียหายก็สามารถเรียกค่าซ่อมรถค่าอะไรได้แล้วก็หรือว่าค่าเราบาดเจ็บต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็ง่ายๆว่าค่าขาดประโยชน์อะค่าเสียหายเราสามารถเรียกร้องได้ถ้าเขาผิดนะจ๊ะเรียกร้องได้ค่ะพักทานน้ำแป๊บนึงนะจ๊ะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนะครับพอดีผมเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาจะไม่จ่ายเงินเดือนให้ต้องทำยังไงถ้าเป็นผู้รับเหมาเขาไม่จ่ายเงินให้ต้องทำยังไงก็ทำหนังสือโนติสไปบอกให้เขาจ่ายเงินชำระส่วนค้างทั้งหมดถ้าเรารับเหมาเราต้องส่งมอบงานให้มันครบก่อนนะถ้าทำไปครึ่งนึงยังจะต้องดูว่าเงื่อนไขการทำรับเหมาสัญญาว่าจ้างเป็นอย่างไรนะคะหรือบางครั้งการทำรับเหมาเนี่ยสัญญาว่าจ้างไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้หรือว่าตกลงกันด้วยวาจาจ่ายตามงวดงานหรือมีหนังสือจ่ายตามงวดงานก็ว่ากันไปถ้าเราทำเรียบร้อยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เนี่ยเขาต้องจ่ายเราถ้าไม่จ่ายปุ๊บเราก็มีหน้าที่ทำหนังสือแจ้งให้เขาจ่ายถ้าไม่จ่ายเราก็ฟ้องศาลได้นะคะหรือว่าถ้าเราทำบ้านครบเรียบร้อยแล้วนะบ้านครบปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตามงวดงานแล้วส่งมอบบ้านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าเขาไม่จ่ายสุดท้ายก็ต้องฟ้องเอานะคะต้องฟ้องผิดสัญญานะจ๊ะนะสอบถามคุณทนายค่ะหนูค้างค่างวดมา3ค้างค่ารถมา3งวดมีพนักงานโทรมาให้หนูไปชำระทั้งหมดค่าทวงถามค่าติดตามหนูบอกว่าจ่ายเฉพาะค่างวดรถไปได้ไหมและไม่ยอมเขาไม่ยอมถ้าหนูจ่ายรถค่างวดรถไป3เดือนแล้วเขาจะมาตามยึดไหมถ้าเราจ่ายแล้วส่วนใหญ่เขาเอาเงินเขาไม่ยึดเราค่ะก็ต้องการเงินไม่ต้องการรถคืนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าทางเจ้าหนี้เขาต้องการเงินมากกว่านะแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปจ้ะนะจ๊ะถ้าจ่ายถ้าเรามีตังค์เราก็จ่ายไปนะมันก็มีค่าส่วนต่างค้างนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็จ่ายไปก่อนนะขออนุญาตปรึกษาได้ไหมคะป้าลูกป้าลูกของตาเอาทรัพย์สินของเข้าธนาคารธกสเป็นเวลา16ปีแล้วค่ะและเขายังไม่ได้มีการไถ่ถอนออกมาเพราะถ้าแบ่งที่ดินกันเหมือนเขาเพิกเฉยมานานเราจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะให้เขาเอาออกมาสักทีเพียงตาบอกให้เขาออกมาแบ่งกันก็เฉยสอบถามว่ายังไงคือมันเป็นหนี้มา16ปีเนี่ยไม่ใช่เขาถูกยึดขายท่อตลาดไปแล้วหรอเคยเช็คไหมอ่ะนะคะคือเราเอาเข้าธนาคารธกสแต่เราอาจจะไม่ได้ค้างค่าชำระใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นหนี้เขาใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้เขาก็ต้องไปถ่ายถอนก็ต้องออกมาหรือว่าป่านนี้เนี่ยถ้าเป็นค้างหนี้เขานานเขาไม่ได้ฟ้องยึดทรัพย์ไปหมดแล้วหรอนะลองไปเช็คดูนะจ๊ะก็ถ้าจะเอายังไงก็มีทางเดียวคือต้องให้เขาไปถ่ายถอนจากธนาคารมาก่อนแล้วถึงจะมาทำเรื่องฟ้องแบ่งมาแบ่งกันได้นะคะนะบ้านสวัสดีครับรบกวนสอบถามเลยครับถ้าเราผ่อนบ้านอยู่แล้วไม่ไหวเราปล่อยยึดธนาคารมีสิทธิ์หักเงินในบัญชีเราได้ไหมครับเราจะโดนฟ้องร้องไหมครับถ้าเขาจะหักเงินในบัญชีได้ก็ต้องฟ้องศาลก่อนนะจ๊ะก็ต้องฟ้องศาลก่อนยึดทรัพย์ไปแล้วขายทอดตลาดไปแล้วเงินไม่เพียงพอกับการชำระหนี้เขาก็สามารถฟ้องศาลยึดทรัพย์ได้ยึดเงินบัญชีได้นะคะนะขอสอบถามเลยค่ะคือดิฉันโดนหลอกให้โอนเงินเขาได้แฮ็กข้อมูลคนที่รู้จักหลอกยืมเงินไปแต่ตอนนี้ได้ที่อยู่พวกมิจฉาชีพแล้วดิฉันพาตำรวจไปจับได้ไหมต้องไปแจ้งความก่อนนะจ๊ะไปแจ้งความก่อนที่จะจับเขานะไปแจ้งตำรวจก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าปู่ผมเสียแต่แกออกจากบ้านตั้งแต่วัยรุ่นเขาให้หายเอกสารที่มีพี่น้องของปู่ถ้าหาไม่ได้ต้องทำยังไงไปไหนไปสำนักงานเขตไปอำเภอจ้านะคะถ้าเราหาที่ได้หาค้นหาไม่ได้ที่บ้านเราไม่มีไม่รู้เอกสารอยู่ไหนไปไหนจะไปอำเภอจะให้คนที่เป็นทายาทอ่ะนะเป็นทายาทกับปู่อ่ะไปค้นที่อำเภอนะไปเช็คที่อำเภอได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องค้นที่บ้านเราจ้ะที่บ้านยังไงก็หาไม่เจอนะไปที่อำเภอนะจ๊ะไปสำนักงานเขตได้นะใครอยู่ต่างจังหวัดไปอำเภอถ้าใครอยู่กรุงเทพไปสำนักงานเขตนะจ๊ะไปให้คนที่เป็นทายาทคนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคนที่เป็นทายาทอ่ะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไปค้นหานะคะเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะจ๊ะอาตมาจะมาสอบถามเรื่องโดนสวมสิทธิ์บัตรประชาชนทางตำรวจสามารถไม่รับแจ้งได้ไหมครับเพราะเราจะทำยังไงได้ทางอำเภอทำเรื่องประชาชนให้เราได้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้เวลาผ่านมา4ปีเห็นจะได้เอาละสิยังไงล่ะหลวงพี่บัตรประชาชนใครมาสวมบัตรประชาชนหลวงพี่ล่ะมันต้องแจ้งต้องรับแจ้งสิคะไม่รับแจ้งได้ยังไงล่ะนะคะแล้วต้องดูว่าไอ้ที่ทางอำเภอเขาทำให้ช้าเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่ารู้เห็นเป็นใจเอาบัตรประชาชนเราไปสวมให้กับใครหรือเปล่านะคะก็แสดงว่าที่เขายังช้าอยู่ทำไม่ทันทำไม่ทำให้เราสักทีเนี่ยอาจจะมีคนที่รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องในขบวนการนั้นเนี่ยที่สมบัติเราเนี่ยรู้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่แจ้งความนะคะไม่แจ้งไม่ได้นะจ๊ะต้องรับแจ้งจ้านะจ๊ะหรือก็ไปไหนล่ะไปศูนย์เรื่องราวรับร้องทุกข์ดีไหมไปศูนย์ดำรงธรรมเลยนะคะหรือไม่ก็ไปร้องทำเนียบรัฐบาลจะได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับใครถูกสวมบัตรประชาชนนะจ๊ะหรือหน่วยงานไหนที่มันรวดเร็วเนี่ยใครที่รู้ช่วยบอกมาด้วยละกันนะคะพี่น้องเราจะได้ไปดำเนินการซะใครที่รู้บ้างว่าถูกสวมบัตรประชาชนนะแล้วก็ไปหน่วยงานไหนที่มันเร็วสุดเนี่ยช่วยตอบมาด้วยนะคะช่วยกันตอบช่วยกันทำมาหากินหน่อยจะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเรานะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะผมสอบถามทนายหน่อยค่ะได้ไหมคะคือผมซื้อสินค้าจาก Lazada ได้สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งติดต่อร้านค้าก็ไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคไหมครับLazada เขาจะรู้มั้ยเนาะ Lazada เนี่ยเขาเป็นแอปที่ใครก็ได้ที่เอาสินค้ามาขายเขากินเปอร์เซ็นต์กินส่วนต่างอ่ะใครก็ได้ที่เอาสินค้ามาขายในแอปเขาอ่ะเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครส่งสินค้าถูกสินค้าผิดสินค้าผิดสเปคสินค้าดีไม่ดีเขาจะไม่รู้หรอกแอปพวกนี้เขามีตั้งแอปขึ้นมาเพื่อให้กับคนแบบพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มีสินค้าเนี่ยมาขายให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นไปไหนล่ะลองไปดูที่ลองไปสคบดูนะจ๊ะนะลองไปร้องที่สคบดูนะว่ามันจะสามารถดำเนินการได้หรือเปล่าลองดูนะจ๊ะนะนะคะสอบถามอันนี้สวัสดีค่ะทนายหนูขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าหนูกับอดีตสามีอยู่กินกันมา12ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ได้จดทะเบียนสมรสหลังจากนั้นเราเลิกกันแต่หนูเป็นฝ่ายบอกเลิกชายก่อนประเด็นคือหนูมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นสินสมรสที่สร้างมาด้วยกันกับมือแต่บ้านได้สร้างในที่ของมรดกของฝ่ายชายที่ดินพ่อแม่ฝ่ายชายยกให้แต่ในทะเบียนบ้านเป็นชื่อของหนูเป็นเจ้าบ้านฝ่ายชายกับลูกเป็นผู้อาศัยและลูกอยู่กับยายหนูเป็นคนรับผิดชอบเลี้ยงดูมาตลอดและตอนนี้หนูกับฝ่ายชายต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่มีปัญหาคือพี่สาวของฝ่ายชายล็อกบ้านของหนูหนูเข้าบ้านไม่ได้หนูก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาบ้านหลังนั้นแต่หนูคิดว่าบ้านหลังนั้นต้องตกเป็นของหนูและลูกซึ่งเป็นสายเลือดของหนู
หนูอยากรู้ว่าเขายังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมทนายช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะนะคะอยู่กินมา12ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ได้จดทะเบียนสมรสเอาละสิไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยก็คือบ้านหลังเนี่ยไอ้ที่ดินมันไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วแหละที่ดินไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่มรดกของฝ่ายชายนะคะแต่บ้านหลังนี้เราสร้างเองแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมบ้านหลังนี้เราสร้างมานะกับฝ่ายชายเนี่ยเราก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของเราก็มีส่วนได้สักครึ่งหนึ่งเหมือนกันกรรมสิทธิ์ร่วมเรามีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยมันก็สามารถตกเป็นมรดกของลูกเราได้นะคะอะไรที่มันเป็นส่วนของเราอ่ะอย่างบ้านหลังนี้มันเป็นของเราครึ่งหนึ่งนะคะเราก็สามารถลูกอะไรที่เป็นของเราครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ลูกเราก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือว่ามันเป็นของพ่อเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งของพ่อทั้งของแม่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะบ้านหลังนี้ก็ยังเรามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งคือกรรมสิทธิ์ร่วมนะจ๊ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะนี่สอบถามมาว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่เข้ามาดูดีใจมากค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดจริงๆสู้ๆนะคะผ่านไปให้ได้นะคะที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะเขตที่ดิฉันอยู่ในโตเกียววันละ 1,000 คนอยู่กลับไทยก็ลำบากขออาจารย์จงปลอดภัยและจากมารร้ายทั้งปวงนะคะสุขสมหวังทุกด้านนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่อวยพรกันมาไม่ถามแต่อวยพรมานะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ครับขอปรึกษาหน่อยครับพอดีพี่ชายผม2คนเป็นคนพิการกำลังซื้อบ้านกำลังซื้อคอนโดกับเจ้าของห้องคนเก่าแต่วันที่ไปโอนห้องเจ้าของห้องเอาเอกสารมาให้แล้วบอกให้พี่ชายเซ็นโอนภาษีแต่จริงๆแล้วคนที่ต้องจ่ายภาษีคือเจ้าของห้องเก่าที่พี่ชายผมไม่รู้เรื่องเลยโอนให้ตอนนั้นพอมาทราบภายหลังว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราจึงต้องให้เขาโอนคืนมาพอเราโทรไปหาเขาเพื่อขอเงินคืนเขาบอกว่าจะโอนคืนให้แต่เขาไม่คืนครับผมสงสารพี่ชายมากเขาต้องกู้บัตรเครดิตมาเพื่อจ่ายให้กับคนนั้น 24,000 บาทอาจารย์ช่วยบอกนะครับครอบครัวผมพิการ4คนลำบากมากครับเจ้าของเก่าเป็นทนายความครับเอาละเซมเจ้าของเก่าเป็นทนายความทำไมทำกับเขาแบบนี้นะทนายความเนี่ยนะสงสารเขาเป็นคนพิการเขาอุตส่าห์เก็บเงินมาซื้อห้องคอนโดซื้อต่อจากเราแล้วยังไปเขาเรียกว่ายังไปแบบเอาเปรียบเขาอีกนะให้เขาจ่ายภาษีทั้งคนที่จ่ายภาษีคือคนขายคนที่มีรายได้นะฮะคนที่มีรายได้คือเจ้าของห้องเดิมนั่นแหละขายแล้วมีรายได้เราต้องเสียภาษีเองไม่ใช่คนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอางี้แนะนำนะคะแนะนำจะเป็นทนายความด้วยอย่างเงี้ยไปร้องมารยาทนะคะฟ้องศาลก็ลำบากเสียเวลาเปล่าๆไปร้องมารยาทไปที่สภาทนายความไปร้องมารยาทเลยนะคะถ้าทนายความเนี่ยจะเอาเปรียบเขาแบบนี้มันก็ไม่โอเคไม่ถูกต้องนะจ๊ะแนะนำนะคะแนะนำว่าอย่าเอาเปรียบเขานะเรารู้กฎหมายเนี่ยเราไปหลอกคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นน้องคนที่ถามมาเนี่ยไปไหนนะคะไปสภาทนายความไปร้องสภาทนายความได้นะคะลองดูนะเราไปเอาเงินเข้ามาโดยที่มันไม่ใช่ไปหลอกลวงเข้ามามันไม่ถูกต้องนะจ๊ะฝากไว้ตรงนี้นะจ๊ะมาดูคำถามหน้าจอกันบ้างจ้าถึงไหนกันแล้วเนาะนะคะวันนี้คำถามหน้าจอไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยนะรู้สึกคนไม่ค่อยมีปัญหากันเนาะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ากินดีอยู่ดีกันแล้วใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายแล้วใช่ไหมคะรู้สึกคำถามไม่ค่อยจะมีกันเลยนะช่วงนี้เงียบๆมากเลยใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะวันไหนที่ทนายกุ้งมานั่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยอยากถามถามได้ถามเลยนะคะถ้าไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาช่วยตอบให้ไม่ต้องห่วงแล้วเราช่วยกันทำมาหากินจ้ะนะนะถึงไหนแล้วจ้าถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ครับก็บอกมาตา32ได้ 2,000 นะเสียงเร็วกว่านะสักปีอันนี้ตอบไปแล้วปกตินะปกติเพราะมันแปลงน่าจะเป็นถึงเนี้ยอยากสอบถามค่ะว่ากรณีไม่จดทะเบียนแต่มีชื่อพ่อเด็กในใบเกิดไปแจ้งที่อำเภอเพียงขอเปลี่ยนจากนามสกุลพ่อมาเป็นของแม่แต่ทางอำเภอไม่ยอมให้เปลี่ยนเนื่องจากต้องให้พ่อเซ็นยินยอมเท่านั้นจะมีวิธีเปลี่ยนนามสกุลได้หรือไม่ต้องทำยังไงคะถ้าเป็นอำเภอเขาแจ้งว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นหรือสอบถามสิคะว่าถ้าพ่อเขาไม่มาหรือพ่อเขาตายไปแล้วหรือไม่มีพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงหรือต้องถ้าไม่ได้ต้องฟ้องศาลไหมนะคะมันก็มีกรณีที่เกิดว่าถ้าอำเภอเขาไม่ยอมเปลี่ยนให้มีเพียงทางเดียวก็ต้องไปฟ้องศาลนะให้ศาลสั่งให้เปลี่ยนนามสกุลได้นะคะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ทำให้เรานะเขาไม่ทำให้เราหรือว่า
เขาไม่กล้าทําให้ไม่กล้าเปลี่ยนให้มีทางเดียวคือไปไหนก็ไปศาลค่ะไปฟ้องเพื่อให้ศาลสั่งให้เขาเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยนะสามารถทําได้นะจ๊ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนาย FCLA ครับตี 2:50 โอ้โหนะอันนี้ก็ประมาณตี2กว่ากับตี3นะคะที่ LA นะจ๊ะครับทำงานอยู่ครับฟังตลอดครับส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังครับได้ความรู้มีประโยชน์มากครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะคะก็ขอให้แบบขอให้สู้ๆต่อไปนะคะ LA นะคะให้กำลังใจทุกคนเลยนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ประเทศไทยก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะอันนี้เขียนมายาวเป็นอัลบั้มเลย เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คำถามที่ผมส่งไปเมื่อวันพฤหัสครับผมไม่แน่ใจว่าผมมาทันที่คุณทนายตอบไหมพอดีเพิ่งเข้ามาดูครับสวัสดีครับทนายผมมีคำถามดังนี้ครับวันก่อนมีเจ้าที่รัฐมาติดป้ายติดยึดทรัพย์ที่บ้านอ๋ออันนี้น่าจะตอบไปแล้วเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วตอบให้เพิ่มก็แล้วกันเนาะสืบทราบว่าเมื่อ10ปีก่อนคุณแม่ไปค้ำประกันให้เพื่อนศาลตัดสินไปตั้งแต่ปี59แต่แม่ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าตอนนั้นมีเอกสารมาแจ้งขึ้นศาลแต่แม่ไม่ได้ไปลูกหนี้หายติดต่อไปไม่ได้คนค้ำที่1ไม่มีทรัพย์เลยมาถึงแม่ผมซึ่งเป็นคนค้ำที่2แต่แม่ก็ไม่มีทรัพย์สินและเกษียณแล้วส่วนบ้านที่เขายึดเป็นชื่อของพ่อซึ่งพ่อไม่รู้เรื่องด้วยเลยและไม่มีการเซ็นอะไรในคราวนั้นเขาแจ้งว่าถ้าไม่จ่ายแบบนี้ไม่จ่ายหนี้1ใน3จะเอาบ้านไปขายทอดตลาดตอนนี้บ้านผมเกษียณกันหมดแล้วไม่มีรายได้แล้วก็ตกงานนะคะมีลูกเล็ก11เดือน1คนเดือดร้อนมากอยู่กันก็ไม่มีบ้านจะอยู่รบกวนคืออย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าบ้านเนี้ยลองไปเขาเรียกว่าเออนะคือเขายึดไปต้องดูว่าเขายึดเพราะอะไรเขาอ้างว่าเป็นอะไรยึดอ้างว่าเป็นสินสมรสหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ไม่ใช่สินสมรสจะยังไงถ้าเขาอาจจะยึดมาเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกก่อนนะ ต้องรู้เขายึดมาเนี่ยยึดในแบบไหนยึดในนามลักษณะเป็นสินสมรสไหมนะคะถ้าเรายึดในลักษณะเป็นสินสมรสอย่างเงี้ยต้องให้คุณพ่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่สินสมรสคืออะไรนะคะทรัพย์ได้มาระหว่างไหนถ้าเป็นชื่อของพ่อเนี่ยได้มาก่อนสมรสเนี่ยมันไม่สินสมรสสินส่วนตัวก็ให้คุณพ่อร้องขาดทรัพย์ไปนะคะนะมันก็มันต้องดูก่อนเนี่ยว่าทรัพย์ได้มาตอนไหนอะนะคะที่ฟังอยู่ใช่ไหมคะต้องดูก่อนว่าทรัพย์ที่คุณพ่อได้มาเนี่ยได้มาตอนไหนได้มาก่อนสมรสหรือเปล่าถ้ามาก่อนสมรสเนี่ยทรัพย์อันนี้มันก็ไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่สินสมรสไม่ใช่ของคุณแม่ทรัพย์ส่วนตนตัวเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ก็ให้คุณพ่อร้องขาดทรัพย์ไปนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ยังไงเราต้องพิสูจน์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ไม่ได้หรือเขาพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์อันนี้ได้มาระหว่างสมรสนะคะได้มาระหว่างสมรสอันนี้เนี่ยเขาจะต้องการส่วนเฉพาะส่วนสมรสเนี่ยคืนที่ไม่ใช่ของลูกหนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ของคุณแม่เนี่ยเขาต้องคืนให้กับคุณพ่อนะคะเขาจะต้องคืนให้กับคุณพ่อเพราะฉะนั้นต้องดูว่าทรัพย์ได้มายังไงแล้วก็ดับต่อมาเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เขาขายท่อตลาดอันนี้นะคะเราก็ต้องไปเจรจาให้เขาเราต้องไปเจรจาให้เขาใช้หนี้เจรจาผ่อนชำระหนี้ไปนะอย่างนี้คือมันจะบอกอันดับแรกเจรจา2ทรัพย์ได้มาตอนไหนนะทรัพย์ได้มาระหว่างสมรสหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาระหว่างสมรสสินสมรสเขามีสิทธิ์ยึดได้ครึ่งนึงนะคะส่วนของแม่ของพ่อเขาต้องคืนมาก็คือว่าถ้าทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์มันไม่ใช่ของของคุณแม่เป็นของคุณพ่ออันนั้นก็ไม่สามารถยึดได้หรือพ่อก็ต้องสู้ได้นะคะก็ต้องดูว่าทรัพย์ได้มาระหว่างไหนนะจ๊ะตอบไปแล้วเนาะคือพยายามจะช่วยอะแต่ว่าไม่รู้จะหลีกเลี่ยงหรือจะแบบหาทางแก้ไขยังไงคือต้องดูข้อเท็จจริงของทรัพย์ด้วยว่าได้มายังไงนะแซวเล่นๆนะอาจารย์กุ้งไม่ใส่แมสเลยนะเป็นห่วงไม่ใส่แมสเขาอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านไม่ต้องใส่แมสนะจ๊ะอยู่บ้านเราเองนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเราไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่แมสนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่แบบหวังดีแล้วเตือนมานะจ๊ะนะสวัสดีค่ะพี่อะไรกุ้งครับจ้าอ๋อเขาบอกเดชาครับจ้าครับสวัสดีนะจ๊ะสอบถามค่ะกรณียื่นใบหย่าเด็กผู้ใหญ่อะไรอ่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายญี่ปุ่นผู้หญิงไทยแต่งงานทำเรื่องหย่าที่ญี่ปุ่นแล้ว8ปีที่แล้วแต่ทางฝ่ายหญิงไม่มาเอาเอกสารไปยื่นที่ไทยกรณีที่ผู้ชายญี่ปุ่นสามารถเอาไปยื่นสำนักงานเขตที่จดทะเบียนไทยได้ไหมตกลงเขาอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกนะคะ
อยู่เมืองไทยหรือเปล่าถ้าเราจะเอกสารทําบันทึกกันไว้ก็ตามนะคะถ้าเราจะเอกสารไปสํานักงานเขตเพื่อหย่าเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือต้องเอาคําสั่งศาลไปยื่นนะแค่บันทึกกันไว้ว่าจะหย่ากันแบบนี้มันยื่นที่สํานักงานเขตไม่ได้เขาไม่รับเราต้องไปไหนก่อนต้องเอาบันทึกเนี่ยที่จะหย่ากันเนี่ยบันทึกเนี่ยไปฟ้องศาลก่อนเพื่อให้ศาลหย่ามีคำสั่งให้หย่าได้ถึงจะเอาคำพิพากษาเนี่ยไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอหย่าได้นะคะอันดับแรกก็ต้องไปศาลก่อนนะคะไปอำเภอไม่ได้นะอันนี้คำถามนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมมาทันไหมอ๋ออันนั้นตอบไปแล้วเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอบไปแล้วเมื่อกี้เรื่องทรัพย์หรือเปล่าต้องดูว่าทรัพย์เนี่ยได้มาระหว่างไหนหลังสมรสหรือเปล่าถ้าหลังสมรสเนี่ยเขามีสิทธิ์ยึดได้ครึ่งนึงนะถ้าเราไม่อยากให้ขายท่อตลาดเราก็สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ขอผ่อนชำระได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะอ่ะแล้วใครมีคำถามไหมคะให้เวลาอีก5นาทีนะจ๊ะให้เวลา5นาทีค่ะนะจ๊ะให้เวลา5นาทีนะถ้าไม่มีคำถามเราจะไปแล้วขอหัวใจรัวๆได้ไหมคะหัวใจรัวๆนิดนึงนะคะให้กำลังใจกันหน่อยจ้ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบางคนก็อาจจะมาทันบ้างไม่ทันบ้างนะนะคะดูย้อนหลังได้นะคะนะเราฟังข่าวโควิดมาก็เยอะละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วันนี้ก็ติดวันนี้ก็ตายวันนี้ก็ติดวันนี้ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยมันปัญหามันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาเลือกฟังเรื่องกฎหมายบ้างเข้าใจว่าคนที่มีเรื่องกฎหมายมันเยอะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยนะเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยถ้าอยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยเข้ามาฟังก็ช่วยบอกเพื่อนบอกเพื่อนต่อฝากบอกต่อด้วยนะว่าเรามีเพจนี้เพจทนายใครทุกเพจนักสืบใครทุกเนี่ยฝากกดติดตามนะคะหรือฝากคำถามในอินบ็อกซ์ก็ได้ตอบให้ทุกวันนะคะช่วงบ่ายๆหรือจะตอบคำถามหน้าจอแบบนี้ก็มาได้ทุกๆวันเลยนะคะดูละถ้าใครไม่มีคำถามเราก็จะไปแล้วนะจ๊ะรักนะจ้าจุ๊บๆรักนะขอบคุณนะคะอยากปรึกษาจังค่ะเรื่องมันยาวเกี่ยวกับที่ดินโอ้งั้นเขียนอินบ็อกซ์มาก็ได้จ้านะคะคิดถึงนะครับขอบคุณนะจ๊ะโหเพิ่งได้ฟังนิดเดียวเองจะไปแล้วโอ้ยคุณวัดนี่เข้ามาช้านิดนึงนะจ๊ะคุณวัดนะจ๊ะพอบอกจะไปปุ๊บคนหายพรึบเลยนะคะคุณวัดเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่ายๆนะวันนี้ขอบคุณมากคุณวัดอุตส่าห์เข้ามาจากเยี่ยมนะจ๊ะรบกวนสอบถามหน่อยกรณีฟ้องคดีทางแพ่งแล้วศาลสั่งให้ผ่อนชำระต่อมาจำเลยไม่ผ่อนทนายความยึดทรัพย์แล้วไม่พบอะไรเลยอ๋อสืบทรัพย์ไม่พบอะไรเลยก็10ปีจ้ะไม่พบทรัพย์แล้วระยะเวลา10ปีก็สืบไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะเจอนะจ๊ะขอให้ปลอดภัยทุกประการตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะจ๊ะขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ